สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำมาม่าต้มยำสูตรบ้านๆของเราเองเดี๋ยวตอนนี้เราจะทำน้ำต้มยำกันก่อนง่ายๆเลยก็คือใส่น้ำลงไปก่อนเลยนะครับตามปริมาณที่ต้องการนะแล้วก็ติดไฟรอให้น้ำเดือดนะติดไฟก่อนโอเครอน้ำเดือดนะครับน้ำในกระทะเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตักน้ำที่เดือดเพื่อมาละลายหมูสับเพื่อให้หมูไม่ติดกันเป็นก้อนนะครับเสร็จแล้วเราก็เทลงไปได้เลยหลังจากนั้นเราก็ต้มให้หมูสุกนะครับให้เดือดอีกสักรอบนึงพอหมูสับเริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาช้อนฟองออกนะน้ำซุปของเราจะได้ใสขึ้นช้อนออกให้หมดเลยนะครับเราช้อนฟองออกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปรุงน้ำซุปต้มยำกันใส่ผงปรุงรสนิดนึงเพื่อความนัวนะครับคนให้เข้ากันนะตามด้วยเครื่องปรุงเลยใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลแล้วก็พริกป่นพริกป่นนี้เราป่นเองนะหลังจากนั้นเราก็มาลองชิมรสชาตินะครับเราอยากได้รสไหนเราก็ปรุงตามนั้นเลยหลังจากที่เราปรุงรสได้ตามต้องการแล้วนะครับเรามีเครื่องเคียงอะไรเราก็ใส่ไปได้เลยเริ่มจากกุ้งแห้งก่อนตามด้วยลูกชิ้นแล้วก็โรยถั่วลงไปต้มยำขาดถั่วไม่ได้เลยนะตกแต่งซะหน่อยด้วยต้นหอมผักชีโอเคตอนนี้เราได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราดับไฟนะเพื่อเราจะปรุงก็จะเติมมะนาวลงไปโอเคเราดับไฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราชูรสด้วยมะนาวซะหน่อยกลิ่นหอมจริงๆเลยครับไปลองชิมซิรสชาติจะเป็นยังไงบ้างมันร้อนนะโอ้โหยักหน้าแล้วยักหน้าแล้วแสดงว่าอร่อยโอเคหลังจากที่น้ำต้มยำเราเดือดแล้วเราเอามารวมร่างกันเลยนะครับกับมาม่าที่เราลวกเอาไว้แล้วนะครับว้าวน่ากินเชียวผมชอบกินแบบน้ำคุกคิกนะครับคุกคิกหลังจากนั้นเราก็มาโรยกระเทียมเจียวกันกระเทียมเจียวที่มีกากหมูอยู่ด้วยแค่เห็นก็น้ำลายไหลแล้วแต่งหน้านิดหน่อยด้วยผักชีต้นหอม
เติมถั่วเพื่อความมันตบท้ายด้วยไข่ยางมะตูมใช้เวลาต้ม6นาทีเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับมาม่าต้มยำสูตรบ้านๆนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผม